สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้นะครับผมจะพามาเบิงตัวอย่างนะครับมันอายุเดียนเคืองนะครับมันอายุเดียนเคืองนี่เริ่มมีหัวนะครับผมเริ่มมีหัวแล้วนะครับผมจะพามาเบิงตัวอย่างว่าเาริ่มมีหัวแล้วนี่เขาจะบ่มลุ่งแบบไดนนะครับผมเนี่ยประมาณอายุประมาณ1 5ถึง20วบันนะครับผมตัวนี้เสียบในช่วงกลางในช่วงวันที่1ิบ เดือนท่านว่านะครับผมแปลงนี้นะครับมะขวดบังหัวเพลินนะครับต้นมันจะบ่สูงนะครับต้นมันจะบ่สูงเนี่ยครับปลูกไปแล้วนะครับห้องบัรุ่งด้วยยิม555ผสมน้ำยาเรีงรากนะครับที่ผมบอกนะครับผสมน้ํายาเรีงหลกเป็นอย่างจังแนนําให้ฉีดย้า555เพราะว่าเพิ่นจะมีถาดอาหารนะครับถา,าดอาหารหลักอยู่สามตัว ตัวแรกจะเป็นไนตัวเจนนะครับตัวที่2นะครับฟอสฟอรัสตัวที่3าคือโพแทสเซียมนะครับยี่สิบห้าห้านะครับคอยบำรุงตนนะครับการฉีดบำรุงตนเพื่อกะชิงอัมนะครับชิงอัมไปเรื่อยๆนะครับแล้วนะครับบำรุงต้นบำรุงใบชิงอัมชิงซัดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหัวเริ่มออกพร้อมนะครับห้าห้าตัวหลังนะครับคอยให้เพิ่นกินไประเบิดหัวเนี่ยครับ ระบบหลากระบบหัวเ,พ,เ,เพ,พ่นนี่นะครับเนี่ยเริ่มใ้วเด้พี่น้องสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับสายพันธุ์แปดหนึ่งเป็นหัวไวนะครับเป็นหัวไวคือกันนี่เดียนเคืองนะครับพี่น้องประมาณเดียนเคืองแต่ว่าบ่เกินยี่สิบมือ่ดอกนะครับถ้าผมจํามือเสียบบ่ิพิษอยู่ช่วงเกืบเกือบต้นต้นเดือน เกือบต้นเดือนท่านว่านะครับลัางวันที่สิบอยู่นะครับผมหลังวันที่สิบอยู่ผมก็เลยมาขวดให้เบิงนะครับแต่ว่าผมฉีดนี่คือเป็นยี่มห้าห้าห้านี่อยู่ผ่านมาแล้วนี่สามเทียนะครับสามเทียทุกเจ็ดมือเพราะว่าในช่วงนี้นะครับแต่ผูใ้ใดฉีดหลังจากที่เพิ่งงอกขึ้นมาแล้วนะครับจกักนิ้วหนึ่งนะครับหรือขอ,อ,ขอมือหนึ่งนี่นะครับ เขาเล่งฉีดนะครับการจะเลื่อนเติบโตการจะเลื่อนเติบโตเพิ่นจะดีนะครับบอกง่ายๆว่าเล่งต้นเล่งใบเพิ่นนะครับจะเขียวงามนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องจะเขี้ยวงามนะครับแต่ว่านะครับหัวเพิ่นนี่ก็จะเริ่มออกขึ้นกันนะครับเริ่มออกขึ้นกันจากรากนะครับจะกลายเป็นหัวนะครับพี่น้องเนี่ยจากรากซุ่มจะกลายเป็นหัวแต่ว่ารากตัวไหนที่มันสมบูรณ์มันจะแตกหัวขึ้นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยครับจะแตกขึ้นมาก่อนเลยไงก็ได้ปากกาได้ครับพี่น้อง เนี่ยทาเขาฉีดยุเป็นประจำนะครับจนจนครบอายุสามเดือนนะครับก่อนเขาจะเปลี่ยนปุ๋ยนะครับให้ผสมน้ำยาเร่งรากเขาไปพอมนะครับเพร่ะเจ็ดหัวเน่านะครับพี่น้องหัวพ่นจะเน่านะครับเนี่ยเนี่ยคือเทคนิคที่ผมบอกพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาผสมน้ำยาเร่งรากเขาไปปุ๊บมันจะมีอ่าเจวกับเพดให้หัวมันนี่ยืดเน่าออกได้นะครับ ยืดง่าออกหลักกระดกนะครับหากเพิ่นดกหัวก็จะดกนะครับสีดกไปนัานะครับระบบลากนี่จะกลายเป็นหัวครับระบบลากจะกลายเป็นหัวที่จุดสังเกตของผมนะครับเนี่ยจังว่าผมแนะนําให้พี่น้องว่าให้ผสมน้ายาเล็งลากเข้าไปนี่คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่จะเพิ่มผลผลิตหหัวมั่นของห้าหัวหัมั่นของเห่านะครับเพื่อนะครับ เพื่อว่าให้ได้ผลผลิตสูงสูงให้หัวมั่นดกนะครับหัวมั่นเหา้ฉีดอยู่ตลอดนะครับยี่ห้าห้าห้าทุ่งเศรษฐีครับผมใส่อยู่เป็นประจำเจะว่าผมกับมาแนะนำใหมพี่น้องใส่เบิงนะครับให้ใส่เบิ้งคือกันนะครับว่ามันจะดีสําใดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปมองอีกต้นหนึ่งนะครับตัวอย่างเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับผู้ใดที่อ่าบ่อห้าหนหูจักนะครับวิธีการนะครับหลังจากหฮาปูกไปแล้วนะครับถ้าสมุว่าเพ่นงอกขึ้นมาจัก คอตาหนึ่งนะครับหรือว่าน,นิ้วหนึ่งนี่แหละนะครับอ่าให้พี่น้องผสมน้ำยาอ่าผสมปุ๋ยยี่ห้าห้าห้าทุ่งเศรษฐีนะครับสองช้อนแกงนะครับน้ำยาแรงรากจากักฝาหนึ่งหรือสองฝาผสมเข้าไปในถังฉีดน้ำยี่สิบสลิตรผสมเราเอามาฉีดจะเหตุให้ผลผลิตเห่าเนี่ยดีนะครับเพราะว่าได้ปุ๋ยได้กินทั้งใบนะครับฉีดทั้งใบทั้งต้นเนี่ยนะครับฉีดไปเลยอ่าฉีดไปเลยนะครับ เพราอจะได้การจะเริ่อเติบโตได้ดีนะครับเนี่ยครับแล้วเดียนก้โกๆเนี่เริ่มเริ่มมีหัวครับแล้วผมจะให้เบิ้งอีกจากต้นนะครับถือว่าโอเคนะครับสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์แปดหน่งนะครับสายพันธุ์แปดห่ว่ากะมาบอกเทคนิคให้พี่น้องเนี่ยละช่วงจังหวะทีนาฉีดเต็ดไห่ลลผลิตเท่าไยขึ้นนะครับมอนว่า ตัวไดตัวใดที่มันดีดีทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับมาบอกพี่น้องบอกต่อนะครับนี่ครับระบบหลาของเพลินนี่ครับพี่น้องหัวเพลินดักออกไปทางปุ่นนะครับหัวเพลินดักไปทางปุ่นเริ่มมีหัวนะครับเห็นบ่เนี่ยครับหัวดักเนี่ยครับเดี๋ยวถ่ายบนชัดๆนะครับนี่ครับเริ่มมีหัวบนเลยนะครับนี่ บอชัดปันดหน,นะครับนี่นี่รากจะกลายเป็นหัวนะครับเดี๋ยวเอาโตเสีมันชัดๆก่อนครับเพราะว่าการปลูกมันนี่นะครับมนบมมีสูตรตายโตัตัวใดที่มันดีผมจะมาแนะนํำนะครับมีหลายวิธีเพราะว่าแนะนํำให้ให้พี่น้องเบิ่งนี่กับไม้ข่มว่าเฮ็ดจังไดพี่น้องจีสะดวกแบบไดนะครับีสะดวกแบบใดที่จะเฮ็ด หรือว่าจิใไซปุ๋ยแบบใดที่พี่น้องสะดวกที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือว่าที่หาซื้อได้ในเขตพื้นที่ของพี่น้องนะครับแต่ละหม่องแต่ละบอนจะบืกกันนะครับคือปุ๋ยยี่ห้าห้าห้านี่นะครับผสมน้ายาแรงงราเนี่มันจะเหตุให้การเจริญเติบโตของต้นมั่น,นี่ดีเพราะว่าผมเคยผสมแล้วนะครับฉีดตั้งแต่ปุ๋ยยี่ห้าห้าหนี่ก็แตกง่ามดีนะครับต้นใาต้นใบนี่ยเนซ่าเขินเขียว ภายใน,นระยะเวลาบ่าเกินหนึ่งสัปดาห์นี่ยิ้มโลดนะครับมันง่ามนะครับเขาเอื้นปุ๋ยเขียวนะครับแต่นะครับเอาน้ายาแรงลากผสมเข้าไปบาดนี่พี่นอ้องบู๊ยหัวใหญ่หัวเหยานะครับหัวใหญ่เหย้าเนี่ยแหละก็คือมันเทคนิคในการที่ที่ผมเห็ดมาอยู่ตลอดนะครับก็เลยมาบอกต่อให้พี่นอ้องเห็ดตามนะครับ ได้เบิดนะครับทุกสายพันธุ์นะครับผสมสูตรนี่ฉีดได้ทุกสายพันธุ์นะครับผู้ใดได้เคยได้ผลผลิตสูงสูงกะเฮ็ดนะครับเคยได้ผลผลิตสูงสูงกะเฮ็ดผสมเข้าไปอีกนะครับมันจะได้ผลผลิตหลายขึ้นนะครับเนี่ยครับขึ้นจังตัวนี้ระบบหลากหลายนะครับเนี่ยตัวที่เป็นหัวกับเป็นหัวแหรอพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับตัวที่เป็นหัวก็เริ่มเป็นหัวแล้ว ตัวที่ก้าล่งเริ่มกับก้าล่งเริ่มนะครับตัวที่เป็นหัวกับเป็นหัวแล้วนะครับที่เพิ่นดักลงอ๋อฉีดเข้าไปนี่คือหลากระบบหลากมันจะแตกออกหลายนะครับแตกออกหลายเพื่อจะหากินได้เร็วขึ้นหลักกระเฮ็ดให้การเจริญเติบโตมันดีนะครับเฮ็ดในหัวโดกเง้านะครับหัวโดกเง้านี่ก็คือเหตุผลที่ผมอ่ามาในนําใหมพี่้องเฮ็ดนะครับในช่วงจังหวะที่หมะสมในการฉีดนะครับประมาณเดียนกว่ัวเริ่มฉีดได้แล้วครับพอว่าเพิ่นเริ่มแตกแตก ตาแตกนอขึ้นมาลักษณะนี้เขาสามารถฉีดได้นะครับฉีดอันดับแรกนะครับอ่ะนับไปนะครับฉีดฉีดมือนี้นับไปอีกเจ็ดมือฉีดหลดนะครับฉีดดูดูฉีดบ่อยๆนะครับจะเห็นหัวมันเงาระบบหลากดีเห็นมีมันมีการจะเริ่มเติบโตดีนะครับพี่นงอ่ะก็เลยมาในะนําใหมพี่นองว่าเนี่แหละนะครับสูตรนี้ดีนะครับในช่วงจังหวะนี้ควรจะเริ่มฉีดไปแล้วจนครบอายุสามเดือนครับพี่นง ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาสอนมาแนะนําเทคนิคที่เห็ดให้หัวมันเงาและวก็ช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการฉีดนะครับเพิ่มผลผลิตไปในตัวของห้องนะครับผมให้มันประสบความสรในการปลูกมันครับผมคลิปนี้ก็ขอโจเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ